สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ธัญญาจะพาคุณผู้ชมไปซื้อข้าวของนะคะในตลาดสดนะก็จะไปแวะที่ตลาดเกาหลีนะคะธัญญาก็จะถือโอกาสโชว์คุณผู้ชมไปด้วยเลยว่าที่ตลาดเกาหลีในอเมริกาเนี่ยเขาขายอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยค่ะมาบ่อยมากที่ตลาดนี้นะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะ40แล้วก็จะมีพวกนะสินค้าผลิตภัณฑ์มาจากเกาหลีนะชื่อก็จะเป็นเกาหลีหมดก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าสั่งมาจากเกาหลีเช่นกันนะคะนี่ก็ฟู้ดคอร์ทแล้วก็ร้านป๊อกกี้เดี๋ยวเราเข้าไปในตลาดกันค่ะไปซื้ออาหารซื้อกับข้าวก็น่าจะมาจากเกาหลีหรือเปล่าธัญญาก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันเลยนะคะแซนิไทเซอร์ปึ๊บๆนี่แบบพ่นเจ๋งอะออโตเมติกปึ๊บโอ้เขาท่าอันนี้เราก็จะไม่จับนะคะเราก็เอาคุมดันเนาะก็จะมีผลไม้คุณผู้ชมเห็นไหมสตรอเบอรี่กล่องใหญ่ๆ2เหรียญมะม่วงสับปะรดราคาต่อ1ลูกนะคะมะม่วงคือเล็งแล้วหยิบชุบเลยไม่เลือกนี่เล็งอันเดียวพอและอีกอย่างหนึ่งคือธัญญาชอบมาซื้อเห็ดที่นี่นี่อันนี้นะคะธัญญาชอบแล้วก็อันนี้ก็ดีนะหยิบเลยแล้วก็นี่อีกสักอันนึงดีกว่าราคาเหรียญ59เซนนะคะจะมีป้าย no return no exchange ระยะห่างนะคะทุกคนต้องรู้ตัวเองว่าคุณจะห่างกันแค่ไหนแครอทสัก2อันเดียวมือนึงก็ซื้อของ2อันเห็นไหมผักจะสวยๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชม99เซนโหเห็นแล้วก็คิดถึงฉลาดอันนี้เป็นผักที่ฉันอยากจะซื้อให้ฉลาดทานเป็นประจำเลยนะคะสปินาชอุ๊ยอ้าววันนี้ทำไมมีพริกขี้หนูอ่ะถูกด้วยอ่ะ2เหรียญ69 59ว้าวเราซื้อมาแล้วเชอร์รี่นี่หวานมากใครแล้วฉันอยากซื้อไปแต่ถุงแกะออกมาแบบนี้ฉันอยากไม่เอาแต่ฉันอยากเอาต้นหอม5อัน30บาทนะคะ5อัน1เหรียญมองแล้วก็หยิบเลยนี่ตอนนี้เลมอนกราสแพงมาก4เหรียญ5เหรียญเทียมชรึบมีมันมีฟักทองภาคละ1เหรียญ49ที่นี่มะนาวคุณผู้ชมดู1ลูก5เหรียญ150บาทแพงสุดๆเลยอ่ะขนุนเดี๋ยวเรามาดูว่าขนุนเขาขายเท่าไหร่14เหรียญนะคะ14เหรียญคุณผู้ชมดูคูณด้วย31 32นะคะก็นั่นแหละค่ะราคา14เหรียญคุณผู้ชมลูกอันเนี้ยใครเคยทานบ้างยังไม่เคยทานเลยทุกอย่างเนี่ยที่ตลาดเกาหลีเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคะผักจะเยอะแล้วก็สดผลไม้ก็สดแล้วก็อร่อยธัญญาชอบซื้อที่สุดนะโหมะม่วงเขียวหมดแล้วมะม่วงอันนี้ดีนะคุณผู้ชมซื้อไปยังไม่ได้ทานเลยมีมะพร้าวด้วยลูกหนึ่ง2เหรียญ50เห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อ
อันนี้ก็เป็นของมาจากเกาหลีนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมคะน้ำต่างๆชอบถุงอะถุงเท่มากเลยคุณผู้ชมเส้นอุด้งเห็นไหมแต่ทันย่าก็จะซื้อเส้นอุด้งไปเหมือนกันเอาไว้ไปทำต้มยำแต่ทันย่าเลือกซื้อยี่ห้อไหนนะคราวที่แล้วซื้อไปนี้จำไม่ได้น่าจะอันนี้หรือเปล่าดูปลาหมึกคุณชมอันละสามดูใหญ่มากใครกล้ากินบ้างเนี่ยนะคะทันย่าต้องการจะซื้อหอยแมงผู้นี่ค่ะกล่องไม่โดนแกะนี่อันนี้นะคะข้างล่างนี่ก็เป็นปลาเป็นอาหารทะเลเยอะมากของเกาหลีนะคะดูสแกลล็อปใหญ่มากอุ้ยถูกมากเลย6เหรียญ7เหรียญอันเบิ่มเลยอ่ะถูกสุดๆใหญ่มากย่าก็ชอบซื้อปลาหมึกอันนี้เพราะว่าเคเจชอบกินปึ๊บปลาหมึกนี่ก็6เหรียญนี่นะคะคาวละ3เหรียญ99เป็นเซตอย่างนั้นเลยอ่ะจัดเป็นเซตเลยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกหมูเห็ดเป็ดไก่ทั้งหลายแหล่นะคะตรงนี้คือร้านข้าวแกงนะคะเป็นร้านข้าวแกงอาหารเกาหลีแต่ว่าตอนนี้ไม่เปิดเห็นไหมมีถั่วต้มเนี่ยก็จะมีอาหารเยอะแยะแต่ว่าวันนี้ไม่ขายกิมจิแต่ทันย่าก็ไม่ทานนะพวกนี้สาหร่ายของเยอะจริงๆคุณผู้ชมเยอะจริงๆอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็พวกแบบเนี่ยสารพัดทันย่าก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันเนาะนี่โอชิใช้โอชิไหมคุณผู้ชมใช่ดิโอชากรีนทีป้ายนี่คือห้ามคืนห้ามเปลี่ยนซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาซื้อของที่เนี่ยจะคืนเปลี่ยนได้แต่ช่วงนี้ห้ามคืนห้ามเปลี่ยนเดี๋ยวทันย่าพาคุณผู้ชมไปดูหมี่แล้วกันหมี่เผ็ดทันย่าจะชอบซื้ออันนี้ไปเป็นเหมือนก็มาม่านั่นแหละแต่เป็นมาม่าเกาหลีเป็นน้ำเวลาที่แบบรีบๆก็ใส่น้ำใส่เต้าหู้ใส่ผักแล้วก็กินได้เลยนะคะเห็นไหมคุณผู้ชมทันย่าเคยลองทานแล้วทันย่าก็ไม่ค่อยชอบนะคะทันย่าก็เลยไม่นั่นเนี่ยมีตั้งหลายรสเห็นไหมถามว่าถุงเท่าไหร่นี่6เหรียญค่ะถุงละ6เหรียญนี่ก็เหมือนกันถุงละ6เหรียญข้างในก็มีน่าจะ6ซอง5ซอง6ซองนะคะเส้นแบบนี้เยอะมากเส้นบุกนะคะเส้นบุกท่านย่าว่ามันแข็งไปนิดนึงเลยไม่ค่อยชอบทานแล้วก็นี่เส้นขนมจีนท่านย่าซื้ออันนี้ไปทำขนมจีนนี่นะคะเดี๋ยวเราเดินอีกรอบหนึ่งว่าขาดอะไรบ้างขาดเหลืออะไรบ้างขนมต่างๆเห็นไหมคะที่อเมริกานี่นะคะเราจะต้องเอารถเข็นไปเก็บที่ตรงนี้เขาจะมีที่ให้เราเก็บรถเข็นนะคะอุ้ยเสร็จถ้าสมมติว่าเราเอาของใส่รถเสร็จเนี่ยแล้วเราก็เอารถเข็นจอดไว้ตรงนั้นเลยเนี่ยถือว่าเป็นการเสียมารยาทมากนะคะไม่ควรทำเพราะฉะนั้นเราเอาของใส่รถเสร็จแล้วเราก็ควรจะเอารถเข็นกลับไปเก็บที่ที่เขาให้เก็บนะคะเพื่อส่วนรวมค่ะคุณผู้ชมมันก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่ว่าจะเอารถเข็นมาเก็บที่เดิมเพราะบางคนเขาก็ทิ้งเอาไว้ที่ตรงรถของเขาเลยแต่ว่าก็อันนี้แล้วแต่บุคคลว่าคนไหนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ทันย่าเนี่ยจะเก็บทุกครั้งค่ะปิดไฟเลยค่ะนี่ค่ะอู้เรายกอย่างนี้เลยกุ้งอบวุ้นเส้นที่เราต้องทานทั้งกระทะมันถึงจะได้อร่อยน้ำจิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวเราไปทานกันเลยค่ะ